สวัสดีค่ะวันนี้แม่พาน้องอินไปตัดผมที่ร้านตัดผมนะคะแม่บอกว่าน้องอินผมยาวแล้วนะลูกเราไปตัดผมกันเถอะน้องอินบอกว่าไม่เอาไม่เอาอินไม่ตัดผมอินไม่เอาอะไรทั้งนั้นพี่อายก็บอกว่าน้องอินต้องตัดผมนะนี่ไงแม่เอากรรไกรมาให้แล้วมาตัดผมเถอะไม่งั้นผมจะยาวเหมือนพี่อายนะน้องอินก็บอกว่าอินอยากได้ผมยาวเหมือนพี่อายไม่เอาไม่ตัดไม่เอาอะไรทั้งนั้นผลสุดท้ายแม่ก็ต้องหลอกล่อให้น้องอินมาที่ร้านตัดผมจนได้นะคะน้องอินบอกว่าแม่ครับแม่ครับอินอยากกินขนมแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอินอยากกินขนมอินต้องตัดผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเลือกขนมกันอินก็ยอมโดยดีนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องอินตัดผมออกมาจะหล่อแค่ไหนนะคะระหว่างที่น้องอินให้พี่ช่างตัดผมให้นั้นน้องอินก็คงจะคิดในใจว่าแม่ครับแม่ครับกรรไกรของพี่ช่างเขาอ่ะจะหนีบหูอินไหมแม่หูอินจะยังอยู่ครบหรือเปล่าพี่เขาทำอะไรอ่ะพี่เขาจะทำอินเจ็บไหมแม่ก็คอยให้กำลังใจน้องอินอยู่ตลอดเวลาเลยนะว่ามันไม่เจ็บหรอกนะลูกนะลูกเก่งมากเลยลูกนั่งนิ่งๆนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะตัดผมให้อินหล่อๆเลยนะต่อไปอินก็จะหล่อหล่อมากๆเลยนะพี่อาจะต้องชมแน่ๆเลยพี่อาจะต้องชอบแน่แล้วจะบอกว่าอินหล่อจังเลยครับยิ้มหน่อยให้ยิ้มแบบนั้นหรอ